บรรยากาศที่บริเวณถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นขณะนี้นะคะก็เริ่มที่จะมีประชาชนค่ะเดินทางมาร่วมเล่นน้ำบ้างบางส่วนแล้วนะคะแต่เนื่องในวันครอบครัววันนี้นะคะ14เมษายนค่ะก็มีประชาชนชาวขอนแก่นนะคะเดินทางมาไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็มาชมประติมากรรมนะคะสินไส้ตบประทายโลกด้วยล่ะค่ะโดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็จะมีประชาชนชาวขอนแก่นแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะเดินทางมาที่บริเวณถนนข้าวเหนียวนะคะโดยเฉพาะที่ศาลหลักเมืองค่ะซึ่งจะมาไหว้นะคะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตแล้วก็ครอบครัวนะคะโดยที่ด้านข้างๆของบริเวณศาลหลักเมืองนะคะก็จะมีกิจกรรมค่ะประติมากรรมสินไส้ตบประทายโลกนะคะถือว่าเป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องสินไซหรือว่าสังสินไซนะคะที่บรรดาเป็นมรดกภูมิปัญญาอันสำคัญนะคะในแถบลุ่มน้ำโขงเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีอายุนะคะมาไม่ต่ำกว่า400ปีแล้วค่ะซึ่งทางเทศบาลนครขอนแก่นเองนะคะก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวรรณกรรมสินไซนี้แล้วก็ให้เด็กและเยาวชนนะคะเห็นคุณสมบัติของความเสียสละแล้วก็ความพอเพียงของวรรณกรรมชิ้นนี้ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะจะมีครอบครัวหลายๆครอบครัวค่ะพาน้องๆหนูๆ นะคะมาร่วมถ่ายภาพกันที่บริเวณประติมากรรมทรายสินทรายการปั้นทรายแห่งนี้นะคะโดยช่วงบริเวณรอบนอกของจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ยังมีประชาชนเริ่มที่จะทยอยเล่นน้ำกันแล้วค่ะเนื่องจากมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวพอสมควรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะมาสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมของถนนข้าวเหนียวค่ะว่าวันนี้ถือเป็นวันที่2ของการเล่นน้ำแล้วจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาสอบถามกับที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกันค่ะสวัสดีค่ะช่วงวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะคือสงกรานต์ของนครขอนแก่นเนี่ยมันเป็นการผสมผสานระหว่างความสนุกสนานกับในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับสำหรับในส่วนของวัฒนธรรมร่วมสมัยเนี่ยเมื่อวานก็มีขบวนแห่พระพุทธพระลับนะครับแล้วก็จะมีลำวงย้อนยุคนะครับแล้วก็มีประติมากรรมทรายสินทรายตบประทายโลกนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังมีอยู่สำหรับลำวงย้อนยุคเนี่ยก็เป็นลำวงที่อนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็มีคนเต็มทุกรอบนะครับส่วนในเรื่องของความสนุกเนี่ยตลอดระยะทางของถนนข้าวเหนียวซึ่งมีความยาวประมาณเกือบๆกิโลเมตรเนี่ยนะครับก็จะมีเวทีเล็กๆมากมายนะครับซึ่งมาช่วยกันทำให้ถนนข้าวเหนียวเนี่ยตรงนี้คึกคักจะมีประมาณสักเกือบๆ19เวทีซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ละเวทีนี้ก็มีความสนุกสนานนะครับที่จะนำเสนอสำหรับประชาชนที่ผ่านมาผ่านไปที่มาเล่นอยู่ที่ถนนข้าวเหนียวนะครับเห็นบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะซึ่งคึกคักเลยทีเดียวจำนวนคนที่มาคาดการณ์นะคะว่าเมื่อวานนี้วันแรกมาประมาณกี่คนคะคือจากที่เคยวัดไว้ของปีที่แล้วนะครับถ้าเต็มแบบไม่แน่นมากเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณสัก 60,000 ขึ้นแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเข้าใจว่าแน่นมากแล้วก็โดยเท่าที่สังเกตเนี่ยจะคนนี้จะแน่นขึ้นเรื่อยๆ13ก็แน่น14ยิ่งแน่น15เนี่ยเยอะมากแน่นอนครับครับแล้ววันนี้เองก็จะเริ่มมีการปิดถนนตั้งแต่ช่วงกี่โมงอะคะก็ประมาณช่วงบ่ายๆครับพอคนเริ่มทยอยเข้าก็จะมีการปิดถนนครับซึ่งวันนี้คาดว่าจะมีคนมาเล่นเวฟหรือว่าขึ้นมนุษย์นะคะไร้แอลกอฮอล์ประมาณเยอะไหมคะน่าจะเยอะกว่าเมื่อวานครับเมื่อวานเหมือนกับเป็นซ้อมใหญ่เนาะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะประชาสัมพันธ์ก็คือกิจกรรมในส่วนของการเล่นคลื่นมนุษย์นะครับคลื่นมนุษย์ไลท์แอลกอฮอล์ตอนโอเคขอนแก่นนะครับซึ่งเราจะเหลือเวลาอีก2วันก็คือวันนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายเวลา1ทุ่มตรงนะครับตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนผู้ที่สนใจนะครับเข้ามาสร้างประวัติศาสตร์กับนครขอนแก่นครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะและนี่นะคะก็คือบรรยากาศตรงจุดศาลหลักเมืองแล้วก็บริเวณถนนข้าวเหนียวนะคะโดยในช่วงบ่ายนะคะก็จะมีประชาชนเริ่มที่จะทยอยมาเล่นน้ำสงกรานต์ที่สำคัญนะคะสภาพอากาศก็เริ่มร้อนแล้วค่ะซึ่งจะมีการกิจกรรมเล่นน้ำตลอดถนนเลยโดยเฉพาะนะคะวันที่2ของการเล่นเวฟหรือว่าคลื่นมนุษย์ค่ะใครที่สนใจนะคะที่จะมาร่วมสนุกกันก็สามารถมาเล่นได้ในเย็นวันนี้นะคะจะเล่นในช่วงของ1ทุ่มตรงของวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีก2วันเท่านั้นค่ะ
ค่ะและนี่นะคะก็คือบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นค่ะขอบคุณค่ะคุณอรวรรณค่ะ